ส่วนอีกเรื่องหนึ่งฮะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมและน้องเอ๋ยฮะไปถ่ายรูปกันหน่อยเขาบอกว่าเป็นแปลงดอกไม้สวยงามมากสวยจนชนิดที่ว่าเนี่ยไปแล้วก็ไม่อยากกลับจะสวยงามขนาดไหนแล้วจะปลูกดอกอะไรนั้นไปดูกันหน่อยครับนี่แหละฮะภาพมุมสูงเลยนะสวยจริงเป็นไงเราลงทุนนี้จ้างเฮลิคอปเตอร์เลยนะโดรนก็พอนะนี่ภาพมุมสูงของเราฮะเห็นภาพความสวยงามยิ่งใหญ่อลังการครับที่สวนซิกฟลาเวอร์สการ์เด้นนะฮะตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่พร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวฮะมาสัมผัสฮะทุ่งดอกซีโลเซียฮะหรือว่าดอกสร้อยไก่ญี่ปุ่นมีทั้งสีแดงสีส้มสีเหลืองและสีชมพูน่าจะเหมาะกับความรักนี่นะรักกันใหม่ๆนะไปที่แปลงสีชมพูนะดอกก็กำลังบานสะพรั่งอวดโฉมความสวยงามบนพื้นที่เกือบ10ไร่ฮะซึ่งแปลงก็เป็นแนวโค้งนะฮะทำให้ดูแปลกตาแล้วก็สวยงามครับต่างจากสวนดอกไม้ทั่วไปท่ามกลางวิวทิวทัศน์ที่อบล้อมด้วยภูเขาของอุทยานแห่งชาติสุเทพปุยในพื้นที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะครับเจ้าของสวนตั้งใจจะเนรมิตขึ้นมาเพื่อเนี่ยต้อนรับการเปิดเมืองไงชามมิ่งเชียงใหม่ในวันที่1พฤศจิกายนนี้ครับนอกจากดอกซีโลเซียหลากหลายสีสันแล้วยังมีดอกมาคาเบรสสีม่วงมีสีชมพูที่ยกแปลงให้สูงขึ้นก็สร้างความสวยงามนี่เห็นแม้ดอกมาคาเบรสสีม่วงนะฮะรวมทั้งยังมีต้นบอนกระดาษยักษ์นะฮะที่เจ้าของสวนเพาะไว้ขายรวมถึงมีต้นไม้ฟอกอากาศที่ตกแต่งอยู่ในคาเฟ่ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความสวยงามแล้วก็สูดนะฮะสูดโอโซนไปสุดให้ไปเต็มปอดฮะสูดไปเลยฮะไม่มี PM 2.5 อย่างแน่นอนสูดไปเยอะๆฮะเราก็เลยไปสอบถามเจ้าของสวนนะชื่อว่าคุณอรุณนิสาทิศเหนือเธอบอกแบบนี้ฮะก่อนหน้านี้ขายอาหารตามสั่งก็ไม่เกี่ยวกันเลยนะแล้วก็ยังขายเสื้อผ้าออนไลน์ก็ยังไม่เกี่ยวกันเลยแต่พอเจอสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ได้รับผลกระทบครับตัดสินใจลองเปลี่ยนอาชีพใหม่มาลงทุนธุรกิจสวนดอกไม้ที่กำลังมาแรงแซงทางโค้งฮะก็ตั้งใจทำสวนแห่งนี้ให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ดึงดูดนักท่องเที่ยวนะฮะได้เห็นสวนดอกไม้ที่สวยงามจริงๆฮะส่วนใครมาฮะก็มาถ่ายรูปได้แต่ว่าที่สำคัญเนี่ยมาตรการทางสังคมก็ยังคงจำเป็นอยู่หน้ากากต้องสวมใส่นะครับแล้วก็เว้นระยะห่างนะครับใครสนใจครับเสาร์อาทิตย์นี้นะฮะหรือวันหยุดยาวฮะไปได้ครับที่อาณาจักรทุ่งดอกซีโรเซียนะฮะหรือว่าสวนซิกฟลาเวอร์Garden อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เปิดทุกวันนะ8โมงเช้าปิด2ทุ่มน้องเอ๋ยไปตั้งแต่เช้าเลยก็ได้อยู่ถึง2ทุ่มก็ไม่มีใครว่านะฮะเอาให้คุ้มไปเลยค่าเข้าชมคนละ60บาทนะเด็กสูงไม่เกิน100เซนติเมตรเข้าฟรีฮะนี่ก็จำกัดจำนวนเข้าชม200คนต่อวันนะก็จองบัตรได้เข้าไปที่ Facebook เลยนะ Six Flowers Garden นั่นเองนะครับจริงๆค่าเข้าชมเนี่ยถือว่าถูกนะกับวิวทิวทัศน์ที่เราได้ก็พี่เนี่ย60บาทเนี่ยตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มได้คอนเทนต์หลายรูปเลยทีเดียวคอนเทนต์หลายรูปเลยชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ